กินดีอยู่ดีสุขภาพดีทุกวันกับโครงการ Healthy. สุขภาพดีชีวิตดี Healthy. กับ Tesco Lotus ปีที่7โดยมี12หนุ่มสาวเพื่อนรักสุขภาพเดินทางไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเชิญชวนออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกพร้อมให้ความรู้ในการอ่านฉลากโภชนาการแบบ GDA และจัดแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประเทศชิงเงินรางวัลกว่า1,600,000 บาทเริ่มง่ายๆวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไปแน่นอนครับการออกกำลังกายคือการที่ร่างกายได้ฟิตได้เฟิร์มครับหลายคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายครับนอกจากจิตใจที่สดใสแล้วร่างกายที่สมบูรณ์ยังนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีเยี่ยมด้วย Tesco Lotus มองเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายและมองลึกซึ้งถึงความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ที่ Lotus อยู่ที่นั่นครับวันนี้จึงเกิดโครงการดีๆไม่ง่ายนักที่จะสืบสานโครงการสร้างปัญญาชนแล้วสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยมาถึงปีที่7นี่คือสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus ปีที่7สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเป็นโอ้โหหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วครับหลายปีที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นนะคุณยังล่ำอยู่เหมือนเดิมว่างั้นเถอะนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะ Tesco Lotus สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับส่วนน้องๆนั้นพี่ไม่แนะนำครับขอเชิญแนะนำตัวเองได้เลยครับแช่สวยๆก่อนค่ะโบนางสาวชนพรเจริญสุขค่ะจากมหาวิทยาลัยอะไรจ๊ะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะนั่นเองเพชรในชัยพฤกษ์นะครับค่ะสวัสดีค่ะน้องธนิสรธนสรุติกุลค่ะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสาวอีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะปูเป้ค่ะท่านผู้สุขใหม่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะข้างหลังสวัสดีครับโอ๊ตครับภูวดลเรืองเอกวิทยากูลครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับผมเฟิร์สปัชญาเปรมนันจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับผมครับครับสวัสดีครับผมสนุกเจษฎากรสุวิทยาศิริครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับโอเคโดนแล้วแต่เป็นน้องๆจากร่วมมหาวิทยาลัยทั้งนั้นนะครับได้มายังไงครับทีม12เพื่อนรักสุขภาพซึ่งวันนี้มาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องทำกิจกรรมอยู่ที่ Tesco เหรอใช่ครับผมเป็นคนที่13ฮะอันนี้เรียกว่าตัวแทนเขาเป็นเพื่อนรักสุขภาพผมเป็นเพื่อนที่ไม่เคยมีคนรักครับผมน้อง12คนนี้เป็นตัวแทนของคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ฮะเพื่อที่จะมาเป็นคนเชิญชวนคนทั่วไปให้เริ่มใส่ใจการออกกำลังกายเพราะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคนออกกำลังกายก็จะมีสุขภาพสดชื่นอย่างเงี้ยฮะก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับครับผมถามถึงโครงการเลยก็แล้วกันค่ะโครงการสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus ปีที่7ปีนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงคะคุณปีนี้เราเริ่มมาตั้งแต่วันที่12เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับผมแล้วก็เริ่มมาการจัดการคือว่าเราจะเริ่มที่จะเดินสายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแล้วก็จะเริ่มมีการแข่งขันตามภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครครับโดยโครงการนี้เราจะรวมการแข่งขันแอโรบิกเป็นหลักๆเลยนะครับวันนี้เราก็มาภาคใต้เป็นภาคแรกนะครับมาบอกกับชาวภูเก็ตว่าอย่าลืมนะครับเรามีการเต้นแอโรบิกในการแข่งขันโครงการสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus กลับมาอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ปีนี้ก็มีน้องๆกลุ่มใหม่มาคอยเชิญชวนครับทุกปีเราจะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์มาใหม่ครับผมกลุ่มนี้ได้มายังไงครับไปหาจากไหนเขาเผื่อผมจะได้ไปหามาป่ะจะไปให้เขาหาตัวหรือว่าหรือยังไงน้องเหล่านี้ก็จริงๆสมัครเข้ามาฮะเราก็โครงการเราในช่วงปีต้นๆเรายังต้องควานหาน้องแต่พอโครงการขึ้นปีที่6ปีที่7แล้วเนี่ยน้องก็เริ่มได้แล้วเราก็ใช้เริ่มหล่อเลือกได้นิดนึงน้องมาสมัครแล้วก็น้องๆเหล่านี้ก็จะเป็นคนตัวแทนครับเป็นตัวคือสำคัญเลยน้องต้องเป็นคนสุขภาพดีนะครับทานอาหารระวังออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อจะเป็นคนที่พูดเรื่องนี้ได้เด่นชัดครับนี่ถ้าเกิด
ช้าคนนี้สัก10ปีคงได้โอ้ไม่ทันแล้วล่ะเพราะว่าพอแค่25 18 25เอาล่ะย้อนกลับไปปีแรกกันค่ะใครคิดเริ่มมาได้ยังไงเริ่มมาเนี่ยเทสโก้เองเรามีลานจอดรถแล้วก็ช่วงเปิดใหม่ๆก็อาจจะเพราะว่าลานอาจจะไม่เต็มนะครับวันธรรมดาเย็นๆไม่เคยมีคนขอช่วยไปขยายลานภูเก็ตได้ไหมกับภูเก็ตมันก็ยังไม่เต็มแล้วยังไม่พอที่จอดรถไปอยู่บนถนนคนก็ไม่เคยไปที่ถลางมันไกลนะฮะอะไรแต่ภูเก็ตขยายได้ยากมากแต่ก่อนก็เป็นลานก็มีการแข่งเต้นแอโรบิกก็มีคนมายืมพื้นที่แล้วตั้งเวทีขึ้นมาเราก็ดูดีเป็นลานชุมชนเราก็ทำมาเรื่อยๆพอผ่านมาสัก 7-8 ปีเนี่ยคนเริ่มเต้นแอโรบิกเก่งขึ้นก็มีคำเรียกร้องว่าทำไมไม่จัดแข่งขันเราก็เลยจัดการแข่งขันขึ้นมาครั้งแรกแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆการแข่งขันก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจาก60กว่าทีมจนปีนี้เราคาดว่าน่าจะมากกว่า220ทีมภูเก็ตอย่างเดียวก็เยอะมากแล้วนะครับภูเก็ตอย่างเดียวก็14-15ทีมเก่งๆทั้งนั้นฮะใช่เราจะบอกว่าTesco Lotus เนี่ยก็อยู่คู่กับภูเก็ตมานานเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเมื่อก่อนนี่ลานจอดรถโล่งใช่ไหมยิ่งเหลือที่เยอะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ล่ะความฮอตฮิตเยอะมากนะครับเพราะวันนี้เดี๋ยวนี้ต้องรีบไปเวียนกันหลายรอบนะครับใช่ถามถึงชื่อโครงการทำไมต้องใช้ชื่อโครงการนี้คะสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotusเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยมันต่อเนื่องหลายอย่างมากครับถูกเพราะถ้าเกิดสุขภาพดีเนี่ยชีวิตก็คงจะมีความสุขไม่ต้องหาหมอไม่ต้องเจ็บป่วยไข้มีแรงทำงานมีแรงเรียนหนังสือแล้วก็สิ่งทุกอย่างเนี่ยไปด้วยกันได้เพราะ Tesco Lotus เราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเราอยากเป็นคนหนึ่งในจริงๆแล้วหลายๆส่วนแต่เราหนึ่งเป็นหนึ่งในภาคีที่อยากจะสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงครับผมคราวนี้ผมย้อนกลับไปที่วัตถุประสงค์ครับผมเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งมากระตุ้นเตือนนิดหนึ่งว่าเพราะอะไรเราถึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมเป็นปรัชญาในการทำงานของเรานะครับเป็นเรื่องของชุมชนเทสโก้เองเราจะดูหลายเรื่องมากแล้วสิ่งที่ผมรับผิดชอบเกี่ยวกับชุมชนนะครับเรามี3เรื่องหลักๆที่เราดูแลเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับประเทศไทยเรื่องแรกคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องที่2คือเรื่องกับการสนับสนุนการศึกษาเรื่องที่3คือการมีสุขภาพดีซึ่งการมีสุขภาพดีเนื่องจากว่าเทสโก้เองเนี่ยเราขายอาหารนะครับเราก็อยากจะแนะนำให้คนเนี่ยเลือกกินอาหารให้เป็นบางทีไม่ได้หมายความว่าสแน็คหรือว่าของหวานมันไม่ควรกินแต่กินให้พอดีเท่านั้นเองฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมออกกำลังกายออกกำลังกายง่ายที่สุดคือแอโรบิกรองเท้าคู่เดียวก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายได้แล้วผมเคยไปเต้นตามก็ได้นะครับครับที่ Tesco Lotus ตอนนี้ยังไปอยู่ไหมครับได้กี่วิคะแป๊บเดียวครับได้สเต็ปแรกหลังจากนั้นมันเร็วอย่างเงี้ยตามไม่ทันเขาจะมีสเต็ปของเขาใช่ไหมครับใช่ออกกำลังกายวางเป้าหมายถ้าผมไปเต้นเมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกให้ผมฟังนะทำไมอ่ะถ้าผมไปเต้นเมื่อไหร่นี่คนหยุดดูกันเต็มเลยใช่เพราะแปลกไม่แน่นะจุดเริ่มต้นนะโอเคไม่มีคำว่าสายสำหรับออกกำลังกายใช่ใช่วางเป้าหมายค่ะคุณชาคริสยังขอแนะนำวางเป้าหมายกับกลุ่มโครงการนี้ยังไงบ้างคะเราอยากมีไปถึงกี่ปีด้วยครับผมเราเรื่องมีถึงกี่ปีคงบอกไม่ได้นะครับถ้าประชาชนยังสนใจแล้วก็ยังเข้าร่วมคงจะมีไปเรื่อยๆแล้วก็เป้าหมายเราคือเราอยากจะให้คนไทยเนี่ยสุขภาพดีอย่างยั่งยืนยั่งยืนหมายความว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรื่องของการสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายอย่างเยอะมากปีนี้เราเพิ่มเรื่องการทานอาหารเข้าไปนะครับหลายคนบอกว่าต้องทานผลไม้ทานผักไม่ขัดพันธุ์ธัญพืชต่างๆสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งถูกต้องแต่เราอยากจะบอกว่าทานอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าหวานไปอย่าเค็มไปอย่ามันไปอะไรที่เราใจมากเลยอ่ะอย่าหวานไปช่วงนี้ไม่ค่อยกินอะไรกินผลไม้อ๋อเหรออะไรล่ะฝรั่งอ๋อเหรอฝรั่งจากเทสโก้โรตาขอบคุณมากครับด้วยนะแหมอย่าว่าอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี้เทสโก้โรตาสเจนะไม่มีสลัดบาร์นะจ๊ะสมัยนี้ล่ะเดี๋ยวนี้มีนะจ๊ะก็อย่างที่บอกโครงการเขาห่วงใยสุขภาพใช่และที่ขอให้มีอยู่ตลอดไปก็คือถั่วต้มชอบและถั่วแระญี่ปุ่นซึ่งหลังๆก็อาจจะขาดตลาดไปบ้างนะชอบไปหากินมากมากผมชอบไปหากินแถวมีประโยชน์มากทั้งสองอย่างมากทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมนะครับคราวนี้เนี่ยพูดถึงกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าพูดกันในเชิงกลยุทธ์การตลาดก็คือการประสานสัมพันธ์มวลชนในขณะเดียวกันด้วยครับผมนอกจากที่เราจะทำโครงการเพื่อคนไทยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือมันจะลงไปสู่รากหญ้าแล้วก็ชุมชนได้ออกกำลังกายและได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายครับผม Tesco Lotus มีสมาชิกภาคีอะไรที่มาร่วมมือกับเราบ้างสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เรามีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมพละศึกษาเนี่ยเป็น
็นภาคีหลักที่ดูแลในเรื่องของการออกกำลังกายการเต้นแอโรบิกครับแล้วก็มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรียกว่าอย.มาช่วยดูแลในเรื่องของการส่งเสริมให้คนทานอาหารลดหวานมันเค็มเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เลยมี3ภาคีเป็นเทสโก้แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมพละครับผมแหมพอพูดหวานมันเค็มนี่มันชีวิตผมมากเลยนะครับสะดุ้งทุกทีเวลาปีที่แปดอาจจะต้องให้พี่เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องลดอ้วนไงอ๋อเหรอเออคุณยังคิดดิฉันขอที่จะแนะนำ ไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวหลักเลยล่ะหยุดนะอ๋อเหรอไปก่อนเอาถามถึงโครงการเมื่อย้อนไปในครั้งแรกในโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีไหนคะคุณชาคริต7ปีที่แล้วครับผมเมื่อตอนนั้นครับผม2549ตอนนั้นเลยครั้งแรกกับณปัจจุบันนี้แตกต่างกันมากครั้งแรกมีแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างนี้หรือยังมีครับผมครั้งแรกเราก็คิดมาปีแรกๆก็เราก็ปีแรกเลยไม่มีฮะแล้วก็เริ่มมาปีที่2เริ่มปีแรกๆก็เอาพนักงานใช่ครับแล้วก็พบว่าพวกเราเนี่ยคุณภาพในการทำงานดียกเว้นคุณภาพด้านหน้าตาเราไม่สามารถที่จะสร้างความสนใจในชุมชนเลยต้องมีน้องๆสุขภาพเพื่อรักสุขภาพ12เพื่อรักสุขภาพเข้ามาครับผมน้องๆอ่ะผมขอน้องๆบ้างเพราะน้องๆแบบว่ายังงงๆน้องๆเนี่ยรู้จักโครงการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถามใครก่อนถามแต่ใครก็ได้อย่างเลยครับผมรู้จักโครงการเนี่ยของเทสโก้โลตัสสุขภาพดีนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนตัวผมรู้จักมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับผมได้ยินจากใครรู้ยังไงได้ยินจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาทำงานพวกสายงานเดินแบบด้วยกันนะครับผมเขาก็จะบอกเป็นปากต่อปากว่าโครงการนี้เป็นอย่างนี้นะครับผมน่าสนใจนะผมก็ไปหาข้อมูลดูแล้วปีนี้ผมก็ลองมาสมัครดูครับโอเคแล้วน้องผู้หญิงนะคะค่ะหนูราคาลูกกันอ๋อมาจากพี่ค่ะพี่แนะนำเพราะว่าแต่ก่อนเคยอ้วนมาก่อนค่ะเคยอ้วนมาก่อนก็เคยใช่ยังไงเหรอเคยน้ำหนักถึง70ค่ะน้องเคย70นะค่ะข้างเดียวข้างเดียวพี่ก็เคยหนักถึง220ปัจจุบันล่ะ195เราทำยังไงเราเคยอ้วนแล้วยังไงต่อเคยอ้วนค่ะแต่ว่าตอนแรกหาวิธีต่างๆเลยอยากจะทานยาหรืออยากจะทำอะไรให้แบบน้ำหนักลง อย่างรวดเร็วแต่คือจริงๆแล้วมันไม่มีผลดีต่อร่างกายเลยค่ะแล้วคือพอพี่บอกว่ามีโครงการของ Tesco Lotus อะค่ะที่ให้เน้นเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วก็การกินก็เลยอยากจะลองมาดูค่ะเพราะว่าคิดว่าการที่เรามีสุขภาพดีเราต้องเน้นจากการที่ออกกำลังกายแล้วก็การกินค่ะจะได้มีสุขภาพดีรู้จักโครงการนี้มานานหรือยังคะก็ประมาณปีนี้ค่ะปี2ปีที่แล้วค่ะ2ปีค่ะข้างล่างล่ะคะข้างล่างเนี่ยมาสมัครยังไงคะมาสมัครด้วยตัวเองเลยค่ะก็รู้จักคือต้องบอกก่อนว่าหนูเคยประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์ค่ะค่ะแล้วก็ปีไหนลูกปี2009ค่ะได้รองอันดับ2ค่ะคนคุณภาพมันเนี่ยแล้วก็เหมือนกับคือเพื่อนเหมือนกับเพื่อนทำงานด้วยกันแล้วก็การเล่าสู่กันฟังอะค่ะการสื่อสารเหมือนกับการแชร์ประสบการณ์การทำงานค่ะแล้วก็เพื่อนเข้าร่วมโครงการนี้เป็นรุ่นน้องก็เลยเคยฟังเพื่อนพูดถึงโครงการนี้เรารู้สึกว่าตัวเองชอบเพราะว่าตัวเองทำงานด้วยตัวเองบางทีตัวเองอะไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะก็เลยสนใจโครงการนี้แล้วก็โครงการนี้ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็ในปีนี้เพิ่มอย่างหนึ่งคือการเลือกรับประทานอาหารค่ะก็เลยมีความสนใจเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็พอศึกษาข้อมูลก็เลยลองมาสมัครดูค่ะแล้วก็ได้ด้วยใครยังไม่พูดติดไปก่อนนะเอาละกลับมาที่คุณชาคริตนิดหนึ่งนะครับนี่คือปีที่7ครับนับตั้งแต่9แรก9ที่2 3 4 5 6ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆครับเราอาจจะวัดด้วย2แบบนะครับแบบแรกคือจำนวนคนที่เข้ามาร่วมกับโครงการเยอะขึ้นเรื่อยๆครับปีแรกเราตั้งเป้าไว้1ล้านปีที่2 2ล้านปีที่3 3ล้านนะครับจนกระทั่งปีที่6ในปี6ล้านปีนี้ปีที่7เราก็จะทำเพิ่มอีก6ล้านนะครับจำนวนคนที่เข้ามาแล้วก็จำนวนทีมที่เข้าแข่งขันก็เยอะขึ้นด้วยแล้วเสียงตอบรับอีกอย่างนึงก็คือการทำวิจัยถึงความคำว่าออกกำลังกายแอโรบิกกับ Tesco รู้สึกว่าความที่รู้สึกลูกค้าคิดถึง Tesco กับการออกกำลังกายแอโรบิกมันมากวันนี้ทุกลานจอดรถก็ยังมีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายอาจจะไม่ทุกสาขาแต่ทุกจังหวัดฮะตอนนี้ประมาณ80สาขาที่มีฮะบางสาขาบางจังหวัดมี2สาขาอาจจะมีแค่จุดเดียวเพราะมี2จุดอาจจะคนน้อยภูเก็ตของเรามีจุดไหนฮะมีจุดที่ในตอนนี้น่าจะมีที่ภูเก็ตถลางยังไม่แน่ใจว่าจะยังมีผมว่าแถวนั้นก็น่าจะโอนะเพราะว่าคนแถวนั้นจะได้อยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะใช่ครับเอาละเอาเป็นว่าในภูเก็ตมีอยู่แล้วมีคุณครูไปสอนอยู่
นะครับอ้าวละครับไปต่อฮะถามต่อค่ะว่าเท่าที่ผ่านมาสำหรับปีนี้มีเสียงตอบรับมากไหมปีนี้ณบัดนี้ณปีนี้มาภูเก็ตเมื่อวานน้องๆได้ไปกันมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับคนไปไหนมาบ้างคะเมื่อวานไปไหนกันมาบ้างไปไหนมาบ้างคะเมื่อวานสนุกเอาต่อเลยลูกสนุกเสียงตอบรับดีมากเลยครับค่ะเมื่อวานไปไหนมาบ้างหลุดแล้วไวหลุดครับไวหลุดอ่ะก็ไปที่รถตัสสาขาภูเก็ตเนาะครับเสียงตอบรับแบบคนเยอะมากนะครับแบบว่าเต้นโชว์แล้วรู้สึกสนุกครับเพราะคนเยอะมากเลยครับเราไปโชว์เรื่องของการเต้นใช่ครับโชว์แล้วก็เล่นเกมกิจกรรมแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพเกมเกี่ยวกับสุขภาพครับครับเหมือนเขาว่าคนหน้าตาดีทำอะไรมันก็น่าสนใจนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นทีเดียวถ้าลองเอาเราสองคนไปเต้นคงจะน่าเกลียดไม่มีใครอยากเขาร่วมกันพอร่วมกันแล้วเป็นอย่างเงี้ยเหรอแต่นี่แบบว่านี่คือสัญลักษณ์ของสุขภาพดีจริงๆถามนอกรอบอีกนิดนึงค่ะว่าน้องๆ12คนนี่คือจากการคัดของเรามาแล้วเชื่อว่าการสมัครเนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่12คนนี้เองเราใช้มาตรฐานยังไงในการที่จะเลือกมาเป็น12ตัวแทนคะขั้นแรกเลยก็คงต้องดูในเรื่องของการทัศนคติในการใช้ชีวิตก่อนนะว่าคือผอมออกกำลังกายผอมจากการกินไม่ใช่ผอมจากการใช้ยาแล้วก็พอคุยปุ๊บเราจะรู้เลยน้องคนนี้ต้องทักษะไวเพราะว่าเขาต้องเจอคนเยอะมากนะครับเราต้องเป็นคนที่พูดง่ายๆคือติดดินด้วยแล้วก็อธิบายเป็นคนที่อาจจะดูนางงามดูจะดูสวยอย่างเดียวไม่ได้สวยพูดน้อยอาจจะลำบากนิดนึงนะแต่ว่าเป็นนางงามด้วยแล้วแต่เป็นนางงามพูดเก่งพูดเก่งด้วยก็แล้วก็หลังจากนั้นมาติดดินได้ติดดินคลุกดินได้หมดเด็กนักโค้ชไปขนาดนั้นเลยก็เดี๋ยวก็จะพาไปหาสุดินไปคลุกทรายกันนี่นะก็หลังจากนั้นมาก็จะเหลือจาก300ก็จะเหลือ30คนแล้วก็มาดูสุดท้ายก็จะมาดูทักษะการเต้นเพราะเขาจะเป็นจะต้องเต้นแอโรบิกบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มีสักนิดนึงไม่คล่อมจังหวะจนเกินไปก็จะใช้ได้ไม่ต้องมีพื้นฐานของการเต้นมาก่อนแต่ว่าเรามาดูเรื่องของการสอนของเราด้วยถูกต้องมีพื้นใครมีพื้นฐานไหมใครมีพื้นฐานการเต้นไหมไม่มีมาก่อนแต่บังเอิญน้องๆฝึกกันได้บางทีประสบการณ์ส่วนใหญ่แล้วน้องๆที่มีพื้นฐานจากผับเขาจะบอกว่าขอให้มีพื้นฐานจากผับเรื่องการเต้นเหมือนกันอะไรเรื่องการเต้นเหรอมาฝึกเป็นแอโรบิกไม่ยากนะน้องๆต้องแบบประเภทได้ยินเสียงเพลงตืดๆไม่ได้ฮะเอาขยับแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกทีหลังได้เอาละครับกิจกรรมในครั้งนี้ครับนอกจากการเต้นแอโรบิกการประกวดการเต้นแอโรบิกมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่อยู่ในโครงการดีๆแบบนี้ครับน้องคนไหนตอบได้ไหมก็กิจกรรมของโครงการเรานะครับจะมีการแข่งขันเต้นแอโรบิกแล้วก็การแข่งขันเต้นแอโรบิกออนไลน์รวมถึงการอธิบายการแข่งขันเต้นแอโรบิกออนไลน์คือจะให้ผู้เข้าแข่งขันนะครับผมฟอร์มทีมขึ้นมาแล้วก็อัดคลิปแอโรบิกส่งมาครับผมเป็นคล้ายๆการออดิชั่นอย่างนี้เพราะว่าปกติเราต้องการ8คนถึง10คนบางครั้งคนบางกลุ่มไม่ถึงก็สมัครไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้ก็อย่างน้อยมีคนไปก่อนคือวิธีนี้นี่คนเดียวก็ได้อย่างนั้นเหรอคะคนเดียวก็ได้แต่ว่าคนเดียวคะแนนอาจจะน้อยนิดนึงแต่ถ้าเกิด4-5ดูความพร้อมเพรียงนะแต่ถ้าคนเดียวอย่างนี้น่าจะคะแนนเยอะนะคะคนเดียวอย่างนี้ก็พอเพราะเต็มจอ เอาหลายแล้วมีแอโรบิกออนไลน์แล้วมีอะไรครับผมแล้วก็ยังมีการจัดอบรมครูสอนแอโรบิกทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันครับผมรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใส่ใจเรื่องการกินรสหวานมันเค็มให้อยู่ในปริมาณที่พอดีครับผมมีอะไรอีกคนนู้นยังไม่ได้พูดเลยคนนู้นยังไงมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกกิจกรรมไหนเป็นพิเศษที่สุดในโครงการครั้งนี้ถามมาต่อหนุ่มก็ได้ค่ะการแข่งขันผมว่าพิเศษที่สุดก็คือการแข่งขันนะครับการแข่งขันของเราจะจัดเป็น3รุ่นครับนั่นก็คือเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุแล้วก็ประชาชนอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปครับอ๋อนั่นคือกิจกรรมพิเศษเลยใช่การแข่งขันจะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงทราบหรือยังคะบอกได้ยังใครช่วยบอกน้องโบนะเอาแล้วไงน้องโบไม่บอกฉันก่อนเลยค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะค่ะสำหรับการแข่งขันนะคะเราจะจัดการแข่งขันระดับภูมิภาคค่ะก็จะมี5ภูมิภาคด้วยกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามาจังหวัดภูเก็ตค่ะภาคใต้ค่ะก็จะมีการแข่งขันในวันที่ได้จัดระดับภูมิภาคค่ะในวันที่18-19พฤษภาคมนี้ค่ะอ๋อนี่เรามาปุยกรุยทางใช่ค่ะกลัวคนภูเก็ตลืมฮะเลยมาก่อนมาบอกได้เลยหนูๆเขาก็ตื่นตัวกันหมดแล้วใช่จะต้องสวยอย่างนี้อย่าหุ่นสวยหุ่นดีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะนั่นคือกิจกรรมเดินมาในงาน 18-19 พฤษภาคมตรงนี้ถามนอกรอบละเดินมาในงานนี้เขาจะประทับใจอะไรในวันงานคิดว่าเขาจะประทับใจอะอย่างแรกเลยนะคะ
นอกจากเราจะมีสุขภาพแข็งแรงหน้าตาที่ดีอาจจะเป็นเพราะว่าเรายิ้มแย้มดีกว่าเราเปิดรับด้วยการยิ้มนะคะแล้วก็ชวนทุกคนนะคะมาออกกำลังกายค่ะอยากแล้ววันนั้นก็จะมาจากหลายๆจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดด้วยแล้วเชสโกโรตาเตรียมความอลังการอะไรมาบ้างเรามีเวทีที่ใหญ่มากครับปีนี้เราจัดที่ไหนคะสาขาถลางปีนี้ขอกลับไปสาขาภูเก็ตนิดนึงเดี๋ยวเขาน้อยใจปีที่แล้วจัดถลางถลางได้กลับไปภูเก็ตอ๋อเข้ามาในตัวเมืองแน่เลยถ้าจัดในเมืองเลยเพราะว่าเขาอยากเขาแบบว่าคนจะกระจุกตัวอยู่ในเมืองเยอะใช่ใช่นะคะเตรียมความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วคะคุณชาคริสเรื่องของงานก็ค่อนข้างพร้อมฮะตอนนี้เราพร้อมหมดแล้วแล้วก็เนื่องจากว่างานมันคล้ายๆแบบเดิมเพราะฉะนั้นเราเตรียมแบบเดิมปีนี้เรากรีทางแล้วก็วันก็กำหนดมาอย่างเรียบร้อยฮะค่ะบุคคลกลุ่มไหนคะที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ถามต่อเลยใช่ครับวันนี้เลยประเภทไหนแต่มีอายุนะคะระหว่าง15ปีค่ะถึง25ปีขึ้นไปค่ะไมโครโฟนทุกคนเลยฮะจริงๆแล้วเราก็แบ่งเป็นเยาวชน15ปีขึ้นมาแล้วก็เยาวชนอายุ35ปีขึ้นไปก็ประชาชนทั่วไปคือทุกเพศทุกวัยได้เลยทุกเพศทุกวัยอาจจะเป็นน้องๆหนูๆก็ได้อปูทางไว้ก่อนดูเรื่องของรุ่นพี่ไว้ก่อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหลายๆแอโรบิกเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าทุกคนเข้ามาในงานเนี่ยจะเห็นว่าแอโรบิกเป็นยังไงขั้นประกวดยังไงแล้วกิจกรรมที่จะส่งเสริมเรื่องของการกินอย่างถูกสุขลักษณะเนี่ยเราเตรียมอะไรไว้ให้กับคนที่เข้ามาในงานบ้างในปีนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมถ้าเกิดว่า89จะมีบูธใหญ่มากของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเกมแล้วก็มีของแจกแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะมีการเล่นมีมาสคอตมีคือในขณะเดียวกันเรื่องกินเนี่ยมันคงจะออกมาเป็นรูปร่างเป็นเรื่องเวลาไม่ได้แต่เราจะมีการแจกเอกสารทุกวันที่น้องออกไปเจอคนก็จะแจกเอกสารเป็น entertainment ใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องนะมีเกมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมถูกต้องสนุกผ่านกิจกรรมอย่างนั้นถูกต้องใช่ครับก็จะทำในวันที่18-19ที่ภูเก็ตนี่ก็จะเป็นวันที่คนทุกคนก็จะมาคนรักสุขภาพก็จะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะพูด2เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรื่องออกกำลังกายแต่ปีนี้เราจะใช้คำว่ายั่งยืนกินดีแล้วก็ออกกำลังกายเพียงพอคนเกิดแล้วกินดีกินดีสำเนียงคราวนี้ถึงผลที่คาดว่าปีนี้จะได้รับมากน้อยขนาดไหนคะอ่ะน้องโบคิดว่าปีนี้จะได้รับกระแสการตอบรับมากน้อยขนาดไหนลูกไม่อยู่ลูกค่ะปีนี้นะคะเราก็คือว่าจะเน้นให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการออกเต้นออกกำลังกายกับเราในการเต้นแอโรบิกค่ะกี่ล้าน6ล้านคนค่ะเพื่อการแข่งขันแล้วก็ในการเต้นแอโรบิกแล้วก็การเลือกทานอาหารอย่างถูกวิธีค่ะอ๋อนั่นเองนะช่วยกันวันนี้เราฝากมาจะไม่ตรงกับที่พิธีกรถามไม่เป็นไร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 เพราะว่าถือว่าทุกคนมีหัวใจที่จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ถูกต้องหัวใจที่จะเป็นผู้นำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายแล้วก็เห็นความสำคัญของการกินอย่างถูกสุขลักษณะคราวนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วผมอยากจะให้ย้ำว่ายังสมัครได้ไหมและถ้าทีมไหนสนใจสมัครมีรุ่นอายุเท่าไหร่บ้างสำหรับการแข่งขันประกวดแอโรบิกขอย้ำนิดหนึ่งไปสมัครที่ไหนยังไงค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวใต้นะคะขอพูดภาษาใต้นะคะก็ได้ก็ชาวภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะเราจะมีการโรดโชว์กันค่ะที่ Tesco Lotus ค่ะภูเก็ตค่ะเวลา 17:00 นค่ะแล้วก็เพียงคุณนะคะนำรองเท้าผ้าใบมา1คู่ค่ะเราจะมีเสื้อแจ็คฟรี1ตัวแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาแตนออโรบิกกับเรานะคะสามารถฟอร์มทีมได้8ถึง10คนค่ะแล้วก็เรานะคะจะสำหรับสมัครเป็น3รุ่นในการค่ะรุ่นแรกคือประชาชนที่มีอายุอย่างน้อย15ปีค่ะรุ่นที่2ประชาชนทั่วไปค่ะก็รุ่นที่3นะคะประชาชนที่มีอายุมากกว่า35ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องเนาะชาวใต้ชาวภูเก็ตมารวมเต้นกับพวกเราค่ะในเวลา 17:00 นนะแล้วก็เราจะได้สุขภาพที่แข็งแรงค่ะเหมือนพวกเรา32คนค่ะ13คน13คนค่ะก็พอเต้นผมก็ไปดูนะผมไม่ดูใครเลยผมไปดูคุณชาคิดผมก็แปลกไม่แพ้กันรักสุขภาพผมยังสุขภาพเอาล่ะให้น้องๆฝากอะไรถึงชาวภูเก็ตกันคนละหน่อยก่อนอะไรคนนั้นฝากแล้วเรียบร้อยฝากโบฝากตั้งให้ฝากกันคนละหน่อยวันนี้5โมงเย็นเชิญชวนไปละอยากจะฝากอะไรถึงชาวภูเก็ตครับก็ไม่ฝากอะไรมากครับมาเจอพวกเราก็แล้วมาร่วมสนุกกันดีกว่าครับครับ
ต่อเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะมาร่วมกิจกรรมเต้นอาราบิกกับเรานะคะที่ Tesco Lotus สาขาภูเก็ตนะคะในเวลา 5:00 น.ค่ะค่ะค่ะแล้วหลังไปค่ะนี่ถือว่าเป็นเซิร์ฟๆก่อนนะค่ะก็วันนี้มาเจอกัน 5:00 น.ครับมาเอาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกลับบ้านไปกันทุกคนนะครับชาวภูเก็ตครับค่ะพร้อมอ่ะ1หนุ่มมะครับนอกจากจะได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังได้เสื้อฟรีด้วยนะครับเจอกันเย็นนี้ครับพวกเราเต้นเต็มที่แน่นอนครับเดี๋ยวมาเต้นกับพวกเราดีกว่าครับขอบคุณครับชาวเกตนั่นเองอีกหนึ่งคนค่ะสุดท้ายแล้วหนูว่าค่ะก็เต้นไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเอาใจมาแล้วก็เอาความมันดีกว่าค่ะใช้ใจเต้นดีกว่าค่ะทุกคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่อย่าลืมรองเท้านะครับรองเท้าผ้าใบด้วยกลับมาที่คุณชาคริสดิเรกวัฒนชัยครับรองกรรมการผู้จัดการแผนกกิจการสาธารณะ Tesco Lotus ฝากถึงชาวภูเก็ตครับครับผมกิจกรรมสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus ปีนี้เป็นปีที่7นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องๆเพื่อรัก12เพื่อรักสุขภาพมาเพื่อที่จะมาเตือนชาวภูเก็ตอีกครั้งนึงว่าเรามีกิจกรรมนี้ทุกปีเป็นปีที่7แล้วแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับกลับมาสุขภาพดีนะครับปีนี้เราทานโดยลดหวานมันเค็มและออกกำลังกายประจำที่สำคัญคือเย็นนี้ 5:00 น.เจอกันที่ Tesco ภูเก็ตนะครับเราจะมีกิจกรรมแล้วก็พบกับน้องๆแล้วก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นมากมายนะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันนะครับเริ่มมีสุขภาพดีวันนี้เรามีเสื้อแจกก่อนแต่วันอื่นๆเนี่ยท่านจะไม่ต้องกังวลและทุกครั้งที่มาจะมีกิจกรรมอย่างสนุกสนานเลยครับผมแน่นอนที่สุดครับและนี่คือโครงการดีๆครับสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus ปีที่7สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวต้องมีมาอีกไหมวันจริงวันประกวดจริงวันที่จะมาครับผมมาเป็นช่วงๆครับผมมาอีกนะครับเราจะได้มาตอบย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสุขภาพดีใครๆก็อยากได้ชีวิตที่ดีใครๆก็อยากได้วันนี้ Tesco Lotus จัดโครงการดีๆครับสุขภาพดีชีวิตดีกับ Tesco Lotus ปีที่7Tesco Lotus สนับสนุนให้คุณมีสุขภาพดีแต่ต้องเริ่มที่ตัวคุณเองทำซะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ